วันนี้ก็วันปฏิโมกข์นั่นก็เป็นวันปฏิโมกข์ในปฏิโมกข์แรกของการที่เราได้อยู่จำพรรษาในปีจำพรรษา2552ซึ่งที่เราก็ได้เข้าพรรษามาก็ผ่านมาแล้ว15วันก็คิดว่าทุกๆองค์นี้ก็คงจะได้ปรับตัวเข้ากับหลักของการปฏิบัติได้ดีพอสมควรบางองค์ก็อาจจะไวนะเข้าใจเรื่องข้อวัดปฏิบัติว่าข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายที่ตั้งขึ้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์นะของเราเองทั้งนั้นเช่นการทำวัดเช้าวัดเย็นก็ดีการที่เราไม่คุกคีกันก็ดีการที่เราปรารภความเพียรอยู่เสมอในการทำข้อวัดปฏิบัติการบิณฑบาตหรือการที่พวกเราจะสมาทานในธุดงควัตฉันเฉพาะอาหารในบาตรนั้นที่บิณฑบาตได้มาตลอดจนสมาทานไม่พูดจะพูดน้อยที่สุดเมื่ออาจารย์ถามจึงจะพูดอย่างนี้เป็นต้นการที่เรามีความตั้งใจพยายามปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรานั้นตั้งใจมาแล้วในการมาบวชมาอบรมในวัดปฏิบัติมันจะปล่อยเวลาของเรานั้นมันเปล่าไปเปล่าประโยชน์เมื่อถึงเวลาในตอนเย็นเรามารวมกันที่อุโบสถมาเข้าเขตนะมิสงครามสีมาเข้าเขตปัตตสีมาแล้วต้องเงียบอย่าไปเดินกันตามระเบียงโบสถ์เนี่ยไปยืนสนทนากันอันนั้นก็ไม่ควรนะเพราะจะส่งเสียงดังแก่ผู้ที่ท่านได้นั่งสมาธิบำเพ็ญปฏิบัติไม่ได้เวลาแล้วเรามาถึงแล้วก็ตั้งใจถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากก็พยายามนั่งถ้ามันยังนั่งไม่ได้มันฟุ้งซ่านลำคันใจมากเราก็เดินจงกรมอาจจะเดินจงกรมรอบๆบริเวณอุโบสถนะพยายามแล้วก็สำรวมระวังให้เป็นเขตของความสงบเพราะว่าในหลายองค์หลายท่านก็มาได้ตรงเวลาแล้วก็ตั้งใจที่จะมานั่งสมาธิสมาธินี่มันเป็นของทำได้ยากบางครั้งถ้าเราพูดหรือสนทนากันเสียงมันดังแล้วก็จะรบกวนผู้ที่ท่านนั่งสมาธินะก็จะเป็นบาปเป็นกรรมด้วยเพราะฉะนั้นในเขตมิสงครามสีมานี่ในเขตพัทรสีมานี่เราเข้ามาแล้วในเขตอุโบสถต้องเงียบนะให้ความเคารพกับสถานที่นั่นเราต้องเงียบละสำรวมกายสำรวมวาจาอย่าไปยืนกันสนทนากันนั้นตามระเบียงนะหรือตามด้านหลังโบสถ์หน้าโบสถ์อันนี้ก็เรียกว่าไม่สมควรนะไม่สมควรเพราะฉะนั้นต้องพากันบอกด้วยถ้าพระอาวุโสพบก็พยายามเตือนนัดเตือนว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องนะให้เราเข้ามานั่งสมาธิอยู่ภายในเป็นโอกาสที่พวกเราที่เราได้ตั้งใจกันมาปฏิบัติก็ให้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะย่อมจะเกิดผลในเรื่องของสมาธิขึ้นมาได้เมื่อเราได้พยายามทำต่อเนื่องนะที่ครูบาอาจารย์พยายามให้เราพูดน้อยเมื่อเราพูดน้อยเราก็ได้บริกรรมภาวนามากขึ้นเราก็จะมีสติได้มากขึ้นถ้าเราพูดกันออกไปมากๆโอกาสที่เราจะทำกรรมฐานให้สงบมันก็เกิดได้ยากไม่เราก็จะต้องมาพูดน้อยถ้าเราฉันมากๆมันก็เกิดนิวรณ์นะเกิดนิวรณ์ความง่วงเหงาหานอนอยากจะนอนอย่างเดียวนะตื่นได้ยากลำบาก
เราก็ต้องมาฉันน้อยนอนน้อยตื่นด้วยความเพียรนี่เราจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของเราแหละบางองค์ก็อาจจะว่าเคยทำงานกลางคืนพักกลางวันตอนนี้มันก็มากลับกันเนี่ยกลับกันว่าเราจะต้องตื่นในเช้าๆนะถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ตื่นตื่นไม่ไหวเอาเราก็ไปพักที่ศาลาเลยพักที่ศาลานี่มันจะตื่นไหมทรมานในจิตของเราเองนั่นแหละเราต้องฝึกอย่างนั้นถึงว่ามันจะตื่นขึ้นมาได้อย่างน้อยก็ไปทำวัดเช้าทันไปนั่งสมาธิทันนะอย่าให้เกิดอย่าให้สายมากเกินไปนะอย่างน้อยตีห้าสิบห้าเนี่ยเราก็ต้องถึงละถึงศาลาแล้วนะอันนี้ก็อย่างช้าๆก็ให้เราตั้งใจเมื่อไหร่เราพลาดไปแล้วก็เอาใหม่ต้องบอกกับตัวเองว่าถ้าเรามาไม่ทันนะคืนพรุ่งนี้เราจะมานอนที่ศาลาหลังนี้ต้องตั้งสัจจะสัจจะอย่างนี้กิเลสมันก็กลัวถ้าเราตั้งสัจจะอย่างนี้พยายามเอาชนะความรู้สึกเราให้ได้มันก็ตื่นตัวตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วตีสี่ตั้งนาฬิกาปลุกตื่นแล้วนะรีบขวนขวายก็เป็นเวลาของเราที่เราจะได้ทำเพียรเราก็คิดถึงญาติโยมนะบางทีญาติโยมก็มาจากกรุงเทพนะออกตั้งแต่ตีสี่เอางานพระทหารมาถวายเรานะตีสี่นี่เขาก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามก็มีนะอันนี้เห็นไหมว่าญาติโยมก็ตั้งใจเอาพระทหารหวานข้าวนะมาถวายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะเขาก็ตื่นแล้วหรือเราไปบิณฑบาตนี่เขาก็ต้องตื่นต้องเตรียมอาหารแล้วเราเพียงแต่เอาบาตรไปแล้วก็ไปรับอาหารนี่เราต้องพยายามแล้วตื่นแต่เช้านะเราทำวัดเช้าให้จิตใจมันเบิกบานในวันหนึ่งเราก็ได้ปฏิบัติกิจของพระนะในการทำวัดเช้าในการบิณฑบาตในการทำวัดเย็นนั่งสมาธิในเวลากลางวันช่วงบ่ายศึกษาในตำรับตำราทางด้านปริยัติไปด้วยพอสมควรอันนี้เมื่อเราทำอย่างนี้เป็นผู้ที่พูดน้อยนอนน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรนะถ้าตามหลักก็4ชั่วโมงถ้าเราไม่ไหวก็เป็น5ชั่วโมง5ชั่วโมงครึ่งอย่าให้เกิน6ชั่วโมงเกิน6ชั่วโมงแล้วมันจะง่วงมันจะซึมไปยิ่งกลางวันถ้าเราพักมากพักไปสัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมาเนี่ยนิวรณ์ไปอยู่ในจิตของเราอีก2ชั่วโมงกว่าจิตเราของเราจะปลอดโปร่งนะก็ต้องใช้เวลานานแหละเพราะฉะนั้นการที่เราตื่นแต่เช้าก็เพื่อที่จะได้ให้นิวรณ์มันออกไปจากจิตของเราซะก่อนเมื่อเราบิณฑบาตจิตใจเราก็ปลอดโปร่งญาติโยมใส่บาตรของเราก็จะได้บุญมากขึ้นเราก็ต้องปรารภความเพียรและหลักปฏิบัติเอาไว้แล้วเมื่อเรารู้จักหลักปฏิบัติอันนี้แล้วนะตื่นอยู่ในความเพียรเหม็นแก่นอนมากนักเป็นผู้ที่ฉันน้อยนอนน้อยเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์คำว่าอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่อินทรียะสังวรคือการสำรวมระวังอินทรีย์ของเราให้ดีตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการที่เราจะรู้รสกายเป็นใหญ่ในการรู้ผัสสะใจก็เป็นใหญ่ในการรู้ธรรมารมณ์เมื่อเรามีความสำรวมสังวรให้ดีนี่นะสำรวมสังวรให้ดีแล้วนี่ก็จะเกิดความสงบได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าตาเมื่อเห็นรูปเราก็เกิดความยินดีเราก็ต้องมาสำรวมที่ใจถ้าเราปล่อยไปมองไปเรื่อยสมาธิที่มีอยู่มันก็จะหมดไปได้ก็จะเกิดความร้อนเกิดราคะขึ้นมาเนื้ออารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เกิดโทสะเกิดโมหะนั้นบางครั้งครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ชาท่านเคยสัมปทานนะไม่มองหน้านะไม่มองหน้าใครเลยตลอด3เดือนเนี่ยนะท่านสำรวมระวังนะไม่มองหน้านะผู้ที่จะมาใส่บาตรท่านนะไม่มองละ3เดือนก็ไม่มองแต่ถ้าเห็นครั้งแรกเลยมันก็โอ้อารมณ์มันก็แรง
นะแต่ว่าหลวงปู่ท่านก็มีสติมีปัญญาเอาชนะในความรู้สึกนั้นได้นี่พวกเราให้มาฝึกดิฝึกสำรวมระวังนะถ้ามองแล้วเกิดความรู้สึกก็อย่าไปมองซ้ำให้กลับเข้ามามองดูที่จิตของเรานะพยายามสำรวมพยายามระวังให้ดีนะเมื่อเราสำรวมระวังให้ดีนี่แหละนะเราจะเดินอยู่ก็ดีบิณฑบาตอยู่ก็ดีเนี่ยก็มองเฉพาะหน้าที่เราจะเดินไปรับบาตรก็เราจะแลดูแต่ในบาตรไม่มองหน้าทายกทายิกาอันนี้ก็การสำรวมระวังนะอยู่ในเสขียวัตรการเข้าวัดปฏิบัติในการฉันเข้าวัดปฏิบัติในการบิณฑบาตเข้าวัดปฏิบัติในการแสดงธรรมเข้าวัดปฏิบัติในการนุ่งห่มผ้าจีวรให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลก็มีความสวยงามบุคคลที่เห็นแล้วก็เกิดความเริ่มใสเกิดความเริ่มใสศรัทธานะพวกเราก็ห่มผ้ากาสาวพัสแล้วนี่พันเป็นธงชัยของพระอรหันต์นะเราก็ต้องสำรวมระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่ตั้งใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ดีแล้วเพราะอะไรเพราะรูปเพราะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเข้ามาเราก็จะยินดียินร้ายก็ต้องฝึกจิตไม่ยินดีแล้วก็ไม่ให้ยินร้ายตรงนี้นะเมื่อเราฝึกตรงนี้ก็เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะแล้วเมื่อเรานี่ปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงล่ะจิตมันจะสงบจิตสงบนิ่งจิตที่สงบนิ่งเนี่ยนะวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่เป็นองค์ของสมาธิองค์ของฌานมันจะเกิดขึ้นได้มั้ยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเอกคตาหรอกก็จะแค่วิตกวิจารนะวิตกแล้วก็วิจารถ้าเราวิตกวิจารอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานโดยใช้สังขารคือความคิดพิจารณาซะก่อนอย่างกายนี้เนี่ยพิจารณาเห็นเป็นอสุภะเนี่ยนะก็พิจารณาโดยสัญญาซะก่อนว่าร่างกายมันตายลงไปแล้วมันเป็นยังไงเราก็สอนจิตของเราเองมันตายไปแล้วร่างกายนี้มันก็จะบวมขึ้นอืดนะขึ้นพองขึ้นเขียวนะมันจะขึ้นเขียวไปเรื่อยๆนะเขียวค้ำไปเรื่อยๆนั่นแหละในที่สุดนะมันก็แตกออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็ไหลเยิ้มออกมาตามทวารทั้งหลายนี่เราก็สอนจิตยังไม่เห็นภาพละพยายามนึกภาพก็อาจจะยังไม่เห็นแต่เราก็สอนอย่างนี้เมื่อเราสอนไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจิตเราก็เริ่มสงบเข้ามาไม่ได้คิดถึงอารมณ์อื่นจะสอนต่อไปอีกว่ามันแตกสลายลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันบวมมันแดงสัตว์ที่อยู่ในป่าเมื่อตายไปแล้วเข้าไปทิ้งไว้ในป่าสัตว์ทั้งหลายก็มากัดกินกัดกินมันก็เว้าก็แหว่งไปเรื่อยนะในที่สุดแล้วเนี่ยนะเอ็นก็ดีมันก็กระจัดกระจายไปเอ็นกระจัดกระจายไปกระดูกก็กระจัดกระจายไปเลื่อนเนี่ยลาดไปในสุดมันก็แตกสลายย่อยๆไปก็กลายเป็นดินอีกหายไปอีกเราก็พิจารณาอย่างนี้ว่ามันขึ้นอืดขึ้นพองมันแตกสลายไปสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็มากัดกินนะมันก็หาความสวยหาความงามอะไรไม่ได้แบคทีเรียก็ทำหน้าที่ย่อยสลายก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาเราก็ใช้สัญญาความจำนี่แหละพิจารณาอย่างนี้กลับไปกลับมาเรื่อยๆบางครั้งอาจจะเกิดสลดสังเวชใจก็เกิดสงบขึ้นมาได้นี่เรายังไม่เห็นภาพหรอกนะพยายามนึกจะไม่เห็นภาพแต่ก็ใช้สังขารนะปรุงแต่งเป็นอสุภสัญญาคือสัญญาว่าไม่งามแต่เมื่อเราทำเป็นประจำแล้วต่อไปเราจะได้เห็นความรู้สึกเป็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นได้ง่ายขึ้นกำหนดพิจารณาในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็เห็นชัดขึ้นนะเห็นนิมิตเป็นอสุภกรรมฐานเมื่อพิจารณาก็ยิ่งมีปิติพิจารณาก็ยิ่งมีความสุขใจอิ่มใจเบิกบานใจเพราะเรานี้เห็นความเป็นจริงของร่างกายนี่เราก็ได้กรรมฐานมาแล้วจากอุปัชฌาย์ว่าเกสาโลมานขาทันตาตัจโจนะเกสาโลมานขาทันตาตัจโจเราได้กรรมฐานมาแล้ว
คราวนี้เราก็ต้องมาฝึกนะเราต้องมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายนี้ให้ได้นะใจของเราจะสบายเพราะอะไรเกสาโรมานขาทันตาตะโจนี้เป็นกรรมฐาน5เนี่ยตัจจะปัญจกรรมฐานมันห่อหุ้มอวัยวะน้อยใหญ่ข้างในเอาไว้เราเห็นแต่ข้างนอกเรามองดูแต่ข้างนอกเราก็นึกว่างามรู้สึกว่างามเห็นผมก็รู้สึกว่ามันงามเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันซึ่งก็เป็นแคลเซียมเป็นกระดูกแหละนึกว่ามันงามเหลือเกินเห็นหนังมันก็ว่างามเนี่ยกิเลสมันมีลักษณะนะอย่างนี้มันก็ล่อหลอกจิตของเราอย่างนี้มานานแล้วทำให้เราลุ่มหลงในกายเนี่ยยิ่งเป็นกายของเพศตรงข้ามก็ยิ่งจะทำให้เราเนี่ยมันหลงไปน่าหลงไปเห็นดีเห็นงามเห็นสวยอยู่เรื่อยๆเออมันจะสวยยังไงมันจะงามมาจากไหนเราก็พิจารณาดิคนตายไปแล้วเป็นยังไงตายไปแล้ววันหนึ่งมันก็ขึ้นอืดขึ้นพองขึ้นเขียวมันจะงามไหมธาตุไฟไม่มีแล้วไปแต่มันก็เย็นอยู่นั่นแหละมันจะเราจะชอบไหมกลิ่นมันก็เหม็นจะชอบไหมแล้วก็สอนลงไปอย่างนี้เอาเข้าไปสอนเข้าไปหรือร่างกายนี่เราที่อุจจาระลงมาออกมาแล้วเป็นยังไงเราต้องดูดินะแล้วอาหารที่เราฉันเข้าไปเออแล้วว่าดีที่สุดคัดเลือกดีที่สุดเข้าไปในปากแล้วคายออกมาก็หมดค่าราคายิ่งไปย่อยสลายเหลือแต่กากแล้วออกมานั่นน่ะนะแล้วเป็นยังไงมันงามไหมเราเห็นไหมว่ามันออกมาตอนนี้เมื่อกี้มันก็นอนอยู่ในท้องเราเลยเรานั่งอยู่ก็ดีนะเรายืนอยู่ตรงไหนเราก็ไล่ไปดิโอ้เราก็อยู่กับอสุภะอยู่กับอุจจาระปัสสาวะอยู่ข้างในเนี่ยนะอยู่ข้างในออกมาเนี่ยไม่ทลายมันก็เหม็นแล้วแล้วมันอยู่ข้างในนี่นะเออธรรมดมกลิ่นก็ได้มันจะเหม็นขนาดไหนนี่มันอยู่ข้างในของเสียของเน่าเนี่ยเราก็พิจารณาอย่างนี้แหละมาให้มันเห็นชัดเข้ามาว่าผมก็ดีมันก็ไม่ใช่ของงามหลุดออกมาจากร่างกายเข้าไปในอาหารแล้วก็เป็นของที่อาหารนั่นก็สกปรกนะน้ำลายก็ดีเอาใส่อาหารนั่นหมดราคาแล้วเนี่ยมันของสกปรกทั้งนั้นเลยเห็นไหมน้ำมูกก็ดีนะหรือว่าเหงื่อใครเนี่ยเราก็ต้องคอยส่งน้ำกันอยู่เสมอผ้าจีวรที่เราใช้ไม่นานก็ส่งกลิ่นเหม็นละเอาห่อหุ้มร่างกายนี้อันของปฏิกูลเนี่ยก็เราพิจารณาหาความเป็นจริงให้ได้ว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังนี่ก็ดีเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเมื่อเราลอกหนังออกมาแล้วมันก็เห็นเนื้อข้างในมันก็แดงๆไขมันก็เหลืองๆนะอย่างนี้ไม่มีอะไรเออสมองเราก็เคยไปดูที่ผ่าออกมาแล้วก็เป็นมันสมองนั่นแหละอยู่ข้างในเนี่ยมันจะสวยยังไงพิจารณาในกายคตาสติให้จิตของเรามันสงบให้ได้จากความฟุ้งซ่านยินดีพอใจในร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นร่างกายของสัตว์อื่นนะเราที่เห็นแจ้งชัดเข้ามาแล้วว่ามันไม่งามเมื่อมันไม่งามใจของเรามันก็งามอันนี้เนี่ยก็เป็นกายคตาสตินะเป็นอสุภกรรมฐานก็อยู่ในข้อวรรคว่าเรื่องของกายนั่นเองนี่บอกก็เป็นการพิจารณาแล้วให้จิตสงบและบางครั้งเราก็อาจจะทำความสงบซะก่อนโดยการที่เรารู้ลมหายใจเขาออกนั่งตั้งสติเอาไว้เมื่อสงบแล้วปิติเกิดขึ้นกายขยายใหญ่ก็ดีเกิดปิติน้ำตาไหลก็ดีนะเราก็ต้องระวังแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วบางครั้งเห็นก้านร่างกายที่เป็นก้อนทุกข์มันอยากจะร้องไห้ดังๆอันนี้เราต้องควบคุมเอาไว้ควบคุมว่าอย่าไปปล่อยสติออกไปมากนะรู้จักแล้วก็ดึงสติกลับมาให้รู้เพียงแต่ว่ามันเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์ทั้งนั้นนะมันไม่งามนะมีเหมือนกันในสมัยพุทธกาลพิจารณาสุภาพแล้วเห็นแจ้งชัดก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่ในโลกก็เอาบาตรเอาบริขารไปให้กับโยมวัดนะให้มาฆ่าตัวเองซะตัวเองไม่อยากอยู่ในร่างกายนี้มันเหมือนกับ
ของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมากจิตของท่านสงบอยู่นั่นแหละแต่ว่าเข้าไปในทางที่มันเป็นความเห็นที่มันดิ่งลึกไปอีกทางหนึ่งเห็นน่าเกลียดนั่นจิตใจก็เห็นน่าเกลียดอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้ดึงจิตเข้ามาอุเบกขาเนี่ยนั่นก็เลยจ้างโยมวัดให้มาฆ่าตัวเองตายเอาบริขารให้โยมวัดก็ที่อยู่ในวัดนั่นก็อ้าวพระท่านอยากจะตายก็เลยช่วยสงเคราะห์ในสุดก็ตายกันไปมากๆเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยต้องดึงสติกลับมานะให้อยู่เป็นอุเบกขาจิตเห็นความเป็นอสุภะก็เพื่อที่จะให้จิตรวมลงสงบนิ่งนะห่างไกลจากนิวรณ์คือราคะให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามมาปฏิบัติการอย่างนี้เมื่อเราภาคเพียรพิจารณาในกายกตานี้นะอาการ32ก็ดีอสุภะกรรมฐาน10ก็ดีนี่แหละจนในที่สุดก็ปรากฏมาเป็นนิมิตโอคหานิมิตปรากฏขึ้นมาเราจะระลึกเห็นนึกถึงหนังก็เราเห็นได้นึกถึงฟันผมคนเล็บฟันหนังก็เห็นได้เป็นนิมิตขึ้นมานั่นเราก็พิจารณาให้เป็นของปฏิกูลก็เห็นแจ้งชัดอันนี้เรียกว่ากำลังสมาธิของเราก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาตามระดับเริ่มครั้งจิตของเราสงบรวมขึ้นไปก็อาจจะเห็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแตกสลายเป็นกองกระดูกลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิของเรามันก็มีความตั้งมั่นอยู่ได้ระดับหนึ่งนะผลของการปฏิบัติมันก็ปรากฏขึ้นนี่ขอให้ตั้งใจภาคเปลี่ยนภาวนาแล้วก็อยู่กันเป็นหมู่คณะก็มีความสามัคคีปองดองเป็นดันเดียวกันนะมีความเคารพคารวะซึ่งกันและกันเพราะเราก็เป็นผู้ที่มุ่งหวังเข้ามาศึกษามาปฏิบัตินะตั้งใจมาหาความดีนะใส่ในใจของเรานั่นเองนะก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจถ้าก็ทำข้อวัดปฏิบัติอะไรที่มันย่อหย่อนไปเราก็พยายามตั้งใจให้มันเข้ามาณเวลาผ่านไปแล้วนั้น15วันนั่นนี่เร็วนะวันหน้าอีกครั้งนึงก็เป็นเดือนนึงแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสังเกตดูตอนเย็นๆนี่ก็เราก็จะรวมกันได้ละทำวัดเย็นตอนเช้านี่แหละมันเป็นเรื่องของการขัดกิเลสนะอย่างมากทีเดียวเลยนะต้องพยายามแล้วเราก็จะพักดึกนักสักประมาณ4ทุ่มเนี่ยเราก็พักนะตีสามครึ่งเราก็ตื่นได้ละ5ชั่วโมงครึ่งเราตั้งนาฬิกาไว้เลยนะกลางวันเราจะพักผ่อนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็พอดีละสำหรับเราที่เรากำลังฝึกกันนะต้องพยายามขวนขวายตั้งใจวันนี้ก็เป็นวันพระปฏิโมกข์ครั้งแรกซึ่งมีพระอาจารย์สว่างก็เดินทางมาจากเมืองกาญพร้อมทั้งพระภิกษุ3รูปนะจะมาทำวัดแสดงเคารพคารวะซึ่งการเคารพคารวะนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาก็พาดำเนินมาตั้งแต่วัดหนองประพงศ์ก็ขอให้พวกเรานี้ตั้งใจนะปฏิบัติกันทำข้อวัดให้ดีนั่นแหละสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ดูว่าก็ค่อนข้างสามัคคีเป็นอันเดียวกันแล้วก็ตั้งใจทุกๆองค์นั่นแหละบางครั้งมันก็มีเผลอสติไปบ้างก็ให้ตั้งใจนะดึงสติของเรากลับมาให้พูดน้อยพูดน้อยเราไม่ได้มุขวัดเหมือนเพื่อนเขาก็พูดน้อยยิ่งเข้ามาบริเวณอุโบสถนี่หยุดพูดเลยไม่ห้ามพูดเด็ดขาดนะสมบูรณ์แล้วเป็นที่เราจะต้องไม่พูดกันไม่ไปเดินเตะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ชมวิวไม่ได้ถ้าเป็นเวลาที่รวมกันปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงๆทำกิจวัตรหน้าที่ก็ทำจริงๆเดินโยมก็ทำจริงๆเมื่อเราทำจริงก็ย่อมจะพบกับของจริงก็คือธรรมะนั่นเองนะขอให้ตั้งใจลดละนะความเป็นตัวเป็นตนนะให้ตั้งใจทุกองค์